สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการเขตรองผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็คุณครูที่รับฟังรับชมอยู่นะครับวันนี้ผมขอใช้เวลาสั้นๆสื่อสารบางเรื่องจากทางนโยบายทางกระทรวงลงไปนะครับผมทราบว่าจากที่ท่านฟังนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดต่างๆของเชิงนโยบายโดยเพิ่งยิ่งนโยบายในการพัฒนาครูซึ่งทางกระทรวงศึกษากำลังดำเนินการอยู่นะครับหลักผมมีง่ายๆก็คือว่าผมต้องการให้ครูเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองงานทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในกระทรวงในการพัฒนาครูโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วิทยาฐานะซึ่งเราทำตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บวกกับสิ่งที่นักวิชาการแนะนำเรารวมกระทั่งการฝึกอบรมต่างๆนะครับซึ่งในอดีตนั้นก็ทำจากส่วนกลางหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นมาจัดให้คุณครูโดยผ่านทางผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกเราว่าสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งเหล่านี้ควรจะทำแต่ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงเปลี่ยนไปทางเรานั้นให้อำนาจกับคุณครูเลยนะครับว่าเป็นคนเลือกนะเช่นนะครับคุณครูรู้แล้วว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ในระดับชำนาญการจะต้องเลื่อนไปสู่ชำนาญการพิเศษเนี่ยนอกจากตามเกณฑ์อื่นหมดแล้วเนี่ยการพัฒนาตัวเองที่ทางนโยบายเราเน้นก็คือการพัฒนาในพื้นที่หรือเรียกว่า PLC นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้มีการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีจำเป็นและต้องการในทุกคอร์สที่จะมีการเปิดนะครับทุกหลักสูตรจะได้รับการรับรองจากสถาบันครุพัฒนาซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยทางครุสภานะครับทางสถาบันครุพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาครูของสพทก็จะช่วยกันดูว่าคอร์สเหล่านี้เนี่ยตอบโจทย์คุณครูไหมเข้าเงื่อนไขการพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่งไหมนะครับเพราะฉะนั้นทางกกศก็จะได้ไม่มีเกณฑ์พิเศษอะไรออกไปอีกทุกอย่างคราวนี้เราจะทำครั้งเดียวนั่นก็คือว่าพอคุณครูเลือกนะครับพอเลือกเสร็จก็ผ่านการอนุมัติโดยผู้อำนวยการผู้อำนวยการเขตไล่ขึ้นมาตามลำดับแต่ขอย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวออกมามากเหลือเกินว่าผู้อำนวยการเขตมาบล็อกมาห้ามอันนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนตัวของวิทยาธนะยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการเขตให้คำแนะนำเช่นว่าตอนนี้ทำไมมีคอร์สนี้คอร์สนั้นแต่เขามาบังคับเราไม่ได้หรือกรณีที่ผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนจะห้ามเนี่ยคือกรณีที่โรงเรียนทั้งโรงเรียนหรือครูจำนวนมากยกพลไปอบรมจนกระทั่งการเรียนการสอนโรงเรียนเสียหายขึ้นมานั่นอยู่ในเรื่องของขอบเขตอำนาจการบริหารของผู้อำนวยการเขตแต่ผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปห้ามคุณครูตราบใดที่เขายังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ดูแลเรื่องภาพรวมเรื่องความเสียหายนะครับจากนโยบายนี้ท่านจะเห็นว่าจริงๆเราทำตามสิ่งซึ่งสากลและโลกเขาบอกว่าคือ1เรื่องความอิสระเรื่องการกระจายอำนาจเรื่อง demand side financing ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงนโยบายหลักนะครับถึงผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนายกรัฐมนตรีถามว่าในการใช้เงินในการพัฒนาครูคราวนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาใช้งบประมาณใหม่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการวางแผนจากส่วนบนลงไปหมดเกือบจะทุกเรื่องนะตั้งแต่การพัฒนาคนการซื้อของอุปกรณ์ต่างๆเที่ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะใช้วิธีทุกอย่างเป็นจากข้างล่างขึ้นบนนะครับหมายความว่าไงหมายความผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นในด้านไหนในการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนประสงค์ต้องการอะไรให้จัดทำคำขอขึ้นมาจากระดับล่างขึ้นมารับตั้งแต่คุณครูจะไปบอกผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนก็สะท้อนขึ้นมาถึงผู้อำนวยการเขตเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาไม่ได้การแก้ไขเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่อาจจะยังไม่รู้ไม่ได้รับรู้ปัญหาหรือไม่ได้ขอขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่า 100% เลยนะครับบางทีผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนอาจจะเห็นปัญหาหรือว่าทางเลขาสพท.รองเลขาสพท.หรือผู้บริหารระดับสูงลงไปดูแล้วเห็นปัญหาก็อาจจะเสนอแนะให้ทำเรื่องขึ้นมา
นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายจะดำเนินไปอย่างนี้เกือบจะทุกเรื่องนะครับทั้งหน่วยบนเป็นคนวางแผนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขอมาแล้วจะได้เพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดข้างบนก็มีการวางแผนจัดลำดับความสำคัญนะครับแต่จะไม่สั่งลงไปยกเว้นกรณีเดียวคือเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเป็นนโยบายเขาเรียกว่าเชิงอเจนดาหรือเป็นนโยบายที่จากข้างบนลงไปก็มีบางโครงการนะครับเช่นต้องทำพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งประเทศอันนั้นมาจากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้แน่การพัฒนาภาษาอังกฤษการพัฒนาหลายๆเรื่องที่จะต้องทำจากข้างบนลงไปนะครับเพียงก็อยากจะชี้แจงให้ครูทราบว่าการบริหารงานในราชการในกระทรวงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปภาษาอังกฤษเขาเรียก2คำนะครับ bottom up แล้วที่จะต้องแก้ปัญหา bottom end bottom up แปลว่าจากข้างล่างขึ้นบน bottom end คือคนที่ยากลำบากที่สุดคนที่อยู่ไกลที่สุดคนที่เดือดร้อนที่สุดคนที่มีความจำเป็นมากที่สุดควรจะรับการพิจารณาก่อนอื่นใครอันนี้เขาเรียกว่า bottom end คือจากข้างล่างขึ้นบนและจากคนที่เดือดร้อนที่สุดขึ้นมาข้างบนนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็เชิญติดต่อท่านผู้บริหารขึ้นมาตามลำดับนะครับหรือโทรมาบอกทีมงานผมก็ได้นะครับบอกกระทรวงถึงแน่นอนนะครับหรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะครับทุกคนขณะนี้ก็มีอีเมลทางผู้บริหารอยู่แล้วหรือจดหมายรับส่งมาก็ได้ติดต่อทีมงานผมได้ทุกช่องทางกรณีที่ท่านพบปัญหาแล้วอยากจะย้ำอีกทีว่าทั้งหมดที่ทำนอกจากคุณครูจะได้ประโยชน์โรงเรียนจะได้ประโยชน์เด็กจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้วน้องอ้อมแน่นอนนะครับเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อมาจากข้างล่างขึ้นบนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดน้อยลงไปการสั่งการจากข้างบนเพื่อจะมีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดก็จะน้อยลงไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบเห็นสิ่งอะไรไม่ปกติหรือมีข้อสงสัยก็เชิญติดต่อตามลำดับขึ้นมาหรือว่ามาทางทีมงานรัฐมนตรีได้โดยตรงนะครับ